ความคืบหน้ากรณีผู้ต้องหา5คนในคดียาเสพติดต่อสู้และหลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรขณะถูกนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดหลังสวนเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้2คนโดยคนหนึ่งหลบหนีเข้าไปในย่านชุมชนหลังศาลอีกคนถูกรถทับร่างได้รับบาดเจ็บและ3คนได้ขโมยรถของเจ้าหน้าที่เรือนจำขับพุ่งชนรั้วหลบหนีไปได้เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดประกอบด้วยนายพิเชษฐ์ กิ่งโอชาอายุ31ปีนายธราทิพย์เพิ่มลาภอายุ26ปีนายกฤษดาเกียรตินุ้ยอายุ36ปีผู้กำกับสภ.หลังสวนวิทยุสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจทุกพื้นที่ตั้งจุดสกัดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถยนต์ที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนใช้ในการหลบหนีจอดทิ้งอยู่ในสวนผลไม้ของชาวบ้านในตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรและพบร่องรอยผู้ต้องหาปีนขึ้นบนหลังคาเอากระเบื้องหลังคาออกเข้าไปภายในบ้านของชาวบ้านซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วใช้ค้อนตีโซ่ตรวนแต่ไม่ออกก่อนหลบหนีไปทางป่าเชิงเขาเจ้าหน้าที่ยังติดตามตัวอยู่